ดร.แพนเค้กเขมมนิษฐ์สง่างามปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทงานราชงานสง่างามสมโฆษกพิเศษกองทัพเรือดร.แพนเค้กเขมมนิษฐ์ปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทงานราชไม่ขาดตกบกพร่องเป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่นางเอกคนสวยแพนเค้กเขมมนิษฐ์จามิกรได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่โฆษกพิเศษกองทัพเรือ4ข้อดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย 2. ร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทัพเรือตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย 3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารกองทัพเรือและ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โฆษกกองทัพเรือมอบหมายโดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับกองทัพเรือแพนเค้กช่วยงานมาตั้งแต่ไม่มีตำแหน่งใดๆมารองรับและไม่รับค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นดาราสายบุญทุกอย่างทำด้วยใจเป็นกุศลจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือรุ่น15ของกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือได้จัดขึ้นทุกปีโดยจะเชิญผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนถึงทหารระดับนาวาเอกขึ้นไปเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือโดยหลักสูตรพศบทร.นี้แพนเค้กได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอันเป็นการปฏิบัติงานในเชิงลุกเพื่อสร้างมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนจุดนี้เองที่ทำให้แพนเค้กและกองทัพเรือมีความผูกพันกันมากขึ้นและเปรียบเหมือนบ้านหลังที่2จึงมีบทบาทสำคัญช่วยเหลืองานด้านต่างๆเช่นทำสารคดีกองทัพเรือการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์งานสมาคมภริยาทหารเรือการจัดกิจกรรมเดินวิ่งผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในกองทัพเรือโดยสมัยพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือได้แต่งตั้งให้เป็นโฆษกพิเศษของกองทัพเรือ